สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะค่ะจ้ามื้อนี้มาพอกลําไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนนะคะในช่วงบ่ายๆค่ะบ่ายแก่ๆเนาะค่ะทุกคนฟ้าครึ้มมาอีกแล้วทุกคนฟ้าครึ้มมาอีกแล้วย่านฝนตกอีกรอบนึงเนาะค่ะกัดจะใครมามื้อนี้ก็มาอัปเดตน้องมาลาเต้อีกคือเก่าค่ะทุกคนเพิ่นเล่นกับพ่อเพิ่นมื้อนี้ค่ะเป็นลูกใครครับฮะเป็นไรเป็นแผลเหรอโอ้ลาเต้เป็นแผลไปกัดกับใครมาลูกทะเลาะกับใครมาฮะผมดิสเหรอไปทะเลาะกับใครมาเนาะนี่ฮะลาเต้อ่ะอยู่ปกติก็อยู่คนเดียวลาเต้สวัสดีทุกคนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอาชาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะลาเต้สวัสดีทุกคนหน่อยนะคะสวัสดีแฟนคลับหน่อยค่ะมาอ่อนพออีกอย่างอีกเนาะนี่เนาะหิวข้าวเมื่อกี้เดินไปหิวข้าวบ่จะเอาอะไรให้ลาเต้กินดีล่ะเนาะก็ขนมให้ฮะเออนั่งเลยเนี่ยเอาเพิ่นน่ะเพิ่นเลียมือพอเพิ่นอีคือสิหักพอข้างนอกเตะเนาะอีลาเต้หิวข้าวเหรอลูกข้าวเดินไปหาทานข้าวบ่เอาเมื่อนี้อาชาสิได้ยังกินเมื่อนี้ไปตลาดไปตลาดเกียดครับเมื่อนี้อันคนใดอันนั้นไม่อีกแล้วไหมคะทุกคนผักกูดไม่ใช่น้อยไปเก็บผักกูดยอดงามงามค่ะทุกคนแฟนลุงหงผักกูดยอดงามค่ะค่ะมันโดนฝนไหมเพิ่นถือฝนนะคะเห็ดอยู่อ้วยสวยอยู่ค่ะทุกคนผักกูดกำลังคิดอยู่ว่าสิเอามาลวกกินกับน้ำพริกดีบ่คะทุกคนคันสิพัดพัดน้ำมันหอยมื้อเช้านี่ก็พัดใส่ไข่เนาะพัดใส่ไข่แล้วก็น้ำมันหอยก็พัดแล้วนะคะทุกคนกระแสบได้ใครกินเบื่อเลยผักกูดนี่เอามาชาน้ำมันแต่ว่าอันเอามาผัดเนาะอายเนาะผัดกระเสบพอแล้วพ่อหรอบออันนี้กินบ่เคยเบื่อได้นี่ผัดผักกูดนี่มักนะคะผัดผักกูดใส่น้ำมันหอยนะเสบค่ะทุกคนใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงได้มั้ยคะเป็นสีหอมเฮ้ยลาเต้เป็นหนุ่มเนาะเดี๋ยวพ่อซื้อหาซื้อกางเกงมาให้ลูกใส่หน่อยนะนั่นแต่งตัวให้เป็นดารานี่ซื้อชุดซื้อชุดมาให้เอาไหมมาอัปเดตนะคะทุกคนน้องมาลาเต้ค่ะทุกคนย่านฝนตกก่อนนะคะฝนก็ตกทุกมือทุกมือค่ะช่วงในช่วงหน้าฝนนะคะน้องพ่อกับแม่เมื่อเช้านี่ก็ไปกรีดยางกีดฟี่อีกแล้วค่ะทุกคนฝนตกห้ำคือเก่านะคะแผลของนี่แห้งเลยแผลใหม่แม่โดนเขากัดไปหัวลาเต้ไปโดนตัวไหนกัดมาเนาะนี่ถึกมาตัวใดกัดเนาะค่ะนี่ไม่ได้ยินเสียงน่าสิตอนพ่อไปหน้าละมั้งบรรยากาศตอนบ่ายๆนะคะสิเขาพ่อไปอยู่2วันที่ถึงแล้วเนี่ยมื้อแรกแล้วนะคะเนาะอยู่กับแม่เด้อพ่อจะไปไหนคะพิษณุโลกพ่อจะไปพิษณุโลก2วันนู่นแต่ว่าอาชาสิไปชัยภูมิก่อนนะคะไปชัยภูมิแล้วก็ค่อยแวะไปพิษณุโลกค่ะอาชาเพิ่งไปหาหมอนะคะเนาะก็สิลำไยกับลาเต้ก็สิอยู่น้ำกันแล้วบัดนี้พ่อน้องคนนี้เนาะวางเบิร์ดเออส
เสียงเด็กหน่อยแจ้วๆอยู่ค่ะทุกคนเด็กหน่อยกำลังเลือกเรียนเนาะค่ะโรงเรียนในหมู่บ้านโรงเรียนในหมู่บ้านโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะแม่กันมาอัปเดตซ้ำนี่เนาะค่ะนะแม่ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกันลำไยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอลาเต้อีกครั้งนึงนะคะตอนเย็นเนาะช่วงนี้ก็คือต้องบ่อยๆนิดนึงนะเพราะว่าพ่อจะไปต่างจังหวัดทั้งสองวันเนี่ยลาเต้ก็ต้องอยู่กับแม่ที่ถ่ายของบุญเถิง อยู่ตัวเดียวบ๊ายบายค่ะทุกคน